างานให้ตลอดกับน้องติ๊กพลเอกปรีชาจันโอชาอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมน้องชายสุดเลิฟของนายกตู่ทั้งเรื่องลูกเรื่องเมียยังตามมาหลอกหลอนไม่หยุดหย่อนล่าสุดก็ยังมาเจอโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอคุยว่าเป็นหนึ่งใน7สมาชิกสนช.ที่โดดร่มขาดประชุมเป็นประจำจนน่าจะขาดสมาชิกภาพไปแล้วนี่ถือยึดตามข้อบังคับสนช.แบบเป๊ะๆ6เดือนแรกปีก่อนมกราคมถึงมิถุนายนสนช.เขาลงมติกัน400กว่าหนแต่บิ๊กติ๊กเขาร่วมโหวตสิริรวมก็6ครั้งทวนห่างไกลจากข้อบังคับที่กำหนดให้สมาชิกสนช.ต้องลงมติอย่างน้อย1ใน3พอนักข่าวเอาไปถามท่านนายกเท่านั้นแหละเลยไม่ค่อยสบอารมณ์ก็บอกประมาณว่าอย่าเอาไปพันกันจนมั่วแต่ถ้าน้องตัวเองเข้าประชุมไม่ครบจริงก็ต้องตัดชื่อออกก็แค่นั้นวันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ที่นำโดยพันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองอธิบดี DSI มีคิวจะประชุมร่วมกับอัยการพิจารณาพยานหลักฐานคดีฟอกเงินการปล่อยกู้ของธนาคารกรุงไทยให้กับกลุ่มบริษัทกฤษฎามหานครว่ามีน้ำหนักเพียงพอหรือไม่แล้วเห็นควรว่าจะสั่งฟ้องใครบ้างคดีนี้ค้างคามาพักใหญ่หลังจากที่มีการสั่งฟ้องผู้ต้องหาบางส่วนไปบ้างแล้วรวมทั้งแจ้งข้อกล่าวหากับอดีตผู้บริหารธนาคารกรุงไทยที่ถูกศาลตัดสินจำคุกไปก่อนหน้านี้ด้วยแต่ยังมีไอ้ที่ลอยนวลเอ๊ะลอยหน้าลอยตาก็รายของลูกโอ๊กผ่านทองแท้ชินวัตรลูกชายทักษิณชินวัตรกับกัญจนภาหงเหินเลขานุการส่วนตัวของคุณหญิงพจมานชินวัตรจะฝันชั่วเลยหรือสั่งสอบเพิ่มเติมก็คงต้องล้นอ๋อแล้วก็อย่าลืมตามเงินปากถุง 1,600 ล้านบาทที่หายไปคืนมาด้วยนะจ๊ะเฮกันหน่อยค่ะเมื่อที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบอนุมัติให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ลงนามสัญญาว่าจ้างบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM เป็นผู้เดินเชื่อมต่อ1สถานีของรถไฟฟ้าสายสีม่วงกับสีน้ำเงินที่สถานีเตาปูนบางซื่อระยะทาง1กิโลเมตรไอ้ที่มันแหว่งๆอยู่นั่นแหละหลังจากที่สายสีม่วงเปิดให้บริการเมื่อสิงหาคมปีก่อนจากที่เป็นระบบส่งต่อคนนอกเมืองเข้ามาในเมืองแบบสะดวกสบายกลับเพิ่มภาระสร้างความลำบากให้กับผู้ใช้บริการจนคนเขาเบื่อหน้าหนีทีนี้ก็อยู่ไม่ได้ทั้งรัฐทั้งเอกชนก็งัดงางกันอยู่นานสรุปตกลงกันได้ซึ่งก็ไม่ได้ต่างจากที่คุยกันมาตั้งหลายปีแต่ยังไงก็ถือว่าเป็นข่าวดีกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ก็คงจะได้ใช้บริการกันหันมาอีกด้านก็เรื่องขนส่งสาธารณะเหมือนกันกับข่าวผู้บริหารกทม.มีมติให้ยกเลิกโครงการรถโดยสารด่วนพิเศษหรือว่า BRT ที่วิ่งจากถนนนราธิวาสราชนครินทร์ผ่านย่านพระราม3ไปจนถึงรัชดาท่าพระโดยจะยกเลิกตั้งแต่เมษายนนี้ถือว่าปิดตำนานโครงการที่ให้บริการมาราว7ปีที่เริ่มโดยอภิรักษ์โกสโยธินเปิดใช้ในยุคของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรสาเหตุที่ยกเลิกก็ไม่มีอะไรมากเจ๋งคำเดียวสั้นๆเห็นว่าเฉลี่ยขาดทุนปีละกว่า200ล้านบาทนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งบทเรียนของการเดินทางที่ไม่สุดของระบบขนส่งมวลชนไทยความจริงแล้วมีแผนจะทำ BRT ในอีกหลายเส้นทางให้เป็นระบบครบวงจรรอบเมืองกรุงแต่ก็ติดขัดๆมาตลอดจนไปไม่รอดต้องล้มโครงการสูญงบประมาณไปปลอบๆปรีๆเป็นพันๆล้านบาทเห็นตอนนี้มีแคมเปญรณรงค์ให้กทม.ปรับขึ้นค่าโดยสารน้อยหน่อยล่าสุดมีคนไปร่วมลงชื่อแล้วกว่า 5,000 คนใครสนใจก็เข้าไปดูกันได้นะจ๊ะที่ change.org เพื่อว่าจะต่อลมหายใจให้ BRT ได้อีกเฮือก